คือเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เห็นเข้าครับเขาบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่ตื่นเต้นอ่ะแล้วมันก็ตื่นตันอะไรเงี้ยครับพี่แอนเชียร์ถึงขั้นเรียกลูกต่อเรียกลูกสะใภ้รอเลยนะใช่ครับผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับไม่มีข้อตัวแย้งครับเป็นมาราธอนแรกแบบในชีวิตเลยครับคือไม่ได้เตรียมข้อมูลไปมากครับแล้วพอวิ่งฟูจริงจริงมันเนินเยอะครับคือเขาเยอะมากครับไม่รู้จริงๆแล้วก็เวลาคัดออฟก็ค่อนข้างโหดแต่ว่าก็ได้มีโอกาสซ้อมไปแต่ก็ทรมานกี่กิโลอ่ะ42ครับ42โอ้โหใช่มาราธอนมาราธอนเอาชนะการเอาชนะใจตัวเองได้ไหมก็จริงๆก็ใช่ด้วยครับคือด้วยความที่หมายถึงว่าวิ่งมันสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปมาราธอนแต่ว่ามีความฝันว่าสักครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าจะลองไปอะไรเงี้ยผมไม่ชัวร์เลยว่าจะไปที่อื่นไหมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเราก็ชอบการวิ่งเหมือนเดิมครับโคเวนก็จริงๆวิ่งไปด้วยกันเลยครับวิ่งตีคู่ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็แต่แรกๆก็คุยกันดีเลยครับไม่คุยแล้วเชิดใจกันตอนแรกผมก็มั่นใจมากเลยว่าผมจะลากพี่แอนอะไรเงี้ยสรุปพี่แอนก็เริ่มแบบก็พี่แอนก็ลากผมแล้วทีหลังจริงๆมีการคุยกันตอนหลังอะไรเงี้ยครับบอกว่าอย่าเพิ่งเจอกันสักพักเลยกำลังใจข้างสนามเขาเป็นยังไงบ้างเขามารอรับพี่เส้นชัยเขาว่ายังไงบ้างหมายถึงกำลังใจข้างสนามอ๋อครับของเราเนี่ยน้องโฟมน้องโฟมเขาคือเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เห็นเข้าครับเขาบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่ตื่นเต้นอ่ะแล้วมันก็ตื่นตันอะไรเงี้ยครับที่เห็นแบบว่าเออมันเหมือนกับมันเป็นหนึ่งในความฝันผมด้วยแหละครับที่จะจบแล้วเขาก็มารออยู่ที่เส้นชัยคือเขาก็เห็นว่าแบบต้องตื่นแบบตีสี่ไปซ้อมตีสามไปซ้อมอะไรเงี้ยครับวิ่งก็ซ้อมไปเรื่อยๆคือเขาก็เห็นจะป้ายยาคนเขาไปวิ่งกับเราบ้างจริงๆรอบนั้นเขาก็วิ่งแต่เขาวิ่งแค่11โลอะไรเงี้ยใช่แต่คือเขาบอกว่าเขาคงไม่ไปถึงมาราธอนหรอกอะไรเงี้ยพี่แอนเชียร์ถึงขั้นเรียกลูกต่อเรียกลูกสะใภ้รอเลยนะใช่ครับพี่แอนเขาก็แซวเห็นครับแต่ก็แซวก็ต้องไปถามพี่แอนเองอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามพี่แอนแล้วถามเราล่ะครับเราเห็นด้วยกับพี่แอนไหมผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับไม่มีข้อตัวแย้งครับแต่ใกล้ๆนี้แล้วสิใกล้ๆนี้แล้วเดี๋ยวต้องรอบอกอีกทีนึงครับก็เป็นยังไงยังคือยังไม่ได้มีแผนแบบชัดเจนขนาดไม่มีความเจมจะไม่จิตใช่ไหมถ้าเราไปก่อนพี่เกศไปก่อนพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนพี่เกศไปก่อนพี่บอยไปในงานก่อนครอบครัวก่อนเลยอ๋อผมไม่ติดอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ารอเขาอาจจะนานหรือว่ายังไงมันอาจจะไม่มีเลยเลยเลิศว่ะไปถึงเกศหรือบอยถึงเลิศมาถึงพี่เกศไปถึงพี่เกศขิงสุดอาจจะไปอาจจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยในชีวิตนี้อะไรเงี้ยก็เลยใครได้ไปรีบไปก่อนครับถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปก่อนเลยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่